ช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนแม่ไม่ปลื้มมาแล้วจ้าเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเนี่ยกินกินได้ทั้งนั้นเลยเข้าใจกินได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่เต้ใครสวัสดีครับพี่ครอบเด็กแถวบ้านพ่อผมเป็นไอดอลมันอยากเป็นเหมือนผมไงอยากเป็นแบบพี่มันยากนะได้ฮะมันยากมันยากเฮ้ยพี่จะรังเกียจไหมถ้าเกิดผมแบบอยากมาเข้าแก๊งพี่ๆอะไรเงี้ยเอางี้อยากอยู่แก๊งพี่จริงๆนะอยากจริงๆครับพี่แจ๊ดนิดเดียวดมตดพี่ได้ไหมแค่แบบหนึ่งสองสามพอพี่กำมาแล้วแค่นี้พอถ้าเกิดพี่ตดได้ผมขอดมตดนะเอานะโอ้โหพี่ตาอยู่กับเราไม่ได้หรอกฮะอยู่กับเราไม่ได้แน่ใช่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้แค่ในนี้ชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อยู่กันได้จีบเลยแล้วคอยดูมาเนี่ยเป็นล้างหน้าแป๊บสวัสดีครับน้องสาวครับชื่ออะไรครับผมชื่อเมย์ค่ะมองหน้าน้องปั๊บอยากจะเป็นไข้อ่ะไข้อะไรอ่ะคะเป็นไข้ที่ชนคนที่ใช่เชียร์เธอนะชอบบอกเธอด้วยว่ารักเธอเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยพี่เอาอันนี้ดีกว่าถ้าพี่อยากได้หนูเป็นเมียเนี่ยช่วงนี้ตู้หนูปิดพี่ไม่มีสิทธิ์เป็นของหนูมือต้องเจอของจริงสักวันนึงกากาเหลือเกินเลยหาอะไรกินก่อนนะคะพี่ได้เชื่อว่าที่ร้านหนูเนี่ยมีเครื่องดื่มนมเย็นและขนมปังปิ้งราดนมข้นหวานมันหลายรสชาติให้เลือกเลยนะคะเหรอครับใช่ค่ะอย่างนี้แล้วกันงั้นขอกินนมหน่อยขนมปังราดนมหรือนมเย็นดีคะหนูนี่แหละค่ะอุ๊ยนมนี้ดีกว่าค่ะพี่อุ๊ยชอบเลยเนี่ยอย่างนี้แจกบ้างพี่นี่เขาบอกโอเคแล้วเขาบอกได้แล้วถ้าเขาบอกได้พี่โอเคแล้วขอได้เลยพี่นะได้เลยได้เลยดีเลยแต่อันแรกไม่ดีไปหน่อยไอ้ตองเอาอะไรมาป้ายพี่ไม่ดีเหม็นมากเหม็นแบบมันล้วงไปลึกนะลุกไปลึกอยู่พี่ร้านนี้เหรอแม่มาแล้วร้านนี้แหละลูกปลาปลาแกมจ๋าอ๋อหลานอะไรก็ไม่รู้ที่หลานก็แม่เขานัดมาไม่ดีเรื่องไปเดี๋ยวหลอนก็หลอนเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นแล้วกันไปนู้นทำไมต้องให้มันจับมืออะไรแม่เดินไม่ได้ไงก็เมียผมแล้วพูดอย่างนี้ได้ไงฮะพูดอย่างนี้ได้ไงเอาจะไม่ให้เขาเดินจูงแขนผมผมเดินไม่ได้จูงใครอ่ะเป็นผัวเมียกันนะคะคุณแม่เขาก็ต้องเดินควงกันอย่างนี้สิคะอุ้ยแม่นี่ไม่พี่หนุ่ยไหมตาหนูพี่หนุ่ยตาหนูแม่พี่หนุ่ยแม่ให้จับไว้เนี่ยตาดูดิโอ้ยยังตาหนูโอ้ยมาแม่โอ้โหมันอะไรกันนักกันหนาเฮ้ยเคยนะจบไหมมาดิพอแล้วไม่จบมาหาแม่ไม่ตาหนูนี่คุณแม่คะที่หัวหนูนะคะพี่หนูเชียร์ทำไมอ่ะนี่จะทะเลาะอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่พี่ปากดีนะไปแค่เดียวแต่ฉันแม่มาหาแม่ดิแม่ใจเย็นๆก่อนได้ไหมตาหนูโอ้ยตาหนูนี่ถ้าจะแย่พาผมกลับตาหนูโอ้ยมาหาแม่เจ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาไงพี่เอายังไงไอ้พี่จะดึงผมอีกรอบหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมจะได้ไม่พี่จะสลัดเลยผมรู้ว่าพี่ยังนึกมุกไม่ออกหรือว่าไงแต่ไม่ได้เล่นหน้าเนี่ยเดี๋ยวมานั่งนี่เลยแกนั่งนี่เลยคุณแม่นั่งนี่เลยพอได้แล้วแม่จะทะเลาะอะไรกันนักหนานี่ที่สาธารณะนะต้องมีอะไรคุยที่บ้านเดี๋ยวนะแม่เฮ้ยแกนรู้แต่ว่าอะไรคะนั่นน้องชายเธอไม่ใช่เหรอไอ้ตั๊กอ่ะพี่แกนฮะพี่แกนฮะอะไรเองอ๋อเออตั๊กน้องชายของพี่เองน้องชายเออใช่คิดถึงจังเลยเออคิดถึงจูบปากทีนึงพี่ใช่ฮะกอดพี่เลยครับพี่เอ้ยจะไปกอดได้ยังไงแล้วถ้าอยากกอดก็มากอดพี่เขยนี่ไม่เอาอ่ะพี่เขยตัวเหม็นนี่อย่าบอกว่าผัวฉันว่าตัวเหม็นนะนี่ฉันเตรียมสารส้มให้มันทุกเช้าให้ไปทาให้
ทานเดียวแล้วไม่อยู่ต้องกินนะใช่ไหมน้องที่รักมันเกี่ยวที่ผมไปแบบเมื่อกี้เพิ่งนึกได้มันเกี่ยวผมไปอัมอะไรพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นมุกมันเป็นมุกมันแรงๆมันเหมือนมีในใจได้บอกผมก็ไม่เนี่ยเดี๋ยวก็ถามนะพี่มึงเล่นตลกคิดมากไปได้พี่โดนอัมมาตั้งกี่ปีแล้วปีกว่าเต็มๆเลยเนี่ยก็กลัวไงผมว่าผมก็มันงงแต่ว่ามันเป็นทางเล่นตลกอะไรใช่ไหมล่ะเออตีตบนะเออครับตลกนะกับแม่ใกล้ดิไม่พี่หน่อยนั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่แกนั่งอยู่นี่ให้มันจบๆสักทีนะเรื่องนี้นะผมเอางี้ดีกว่าเย็นนี้กินอะไรกินสปาเกตตี้อาหารเอ้ยสปาเกตตี้อาหารอิตาเลียนใช่ค่ะแม่ไม่ไปแม่จะทำกับข้าวกินอยู่บ้านแล้วถ้าหนูไม่ต้องไปไหนไปเก็บกระถินให้แม่แม่ตำน้ำพริกโอ้แม่ไม่เบื่อมั้งแง่ถ้าน้ำพริกกระถินอะไรกินอาหารอิตาเลียนบ้างตาหนูครับตาหนูชอบอย่างนี้เหรอลูกคือผมบอกตรงๆเลยนะเขาจะปากจัดอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สนใจผมไม่ได้มองตรงนั้นผมชอบเขาที่เขาขาวครับแม่เขาขาวครับแม่แค่นั้นเองไอ้อย่างอื่นผมข้ามหมดแล้วครับตาหนูชอบที่เขาอะไรตาหนูพูดอีกทีสิลูกผมชอบเขาขาวฮะเขาขาวดับไฟยังหากันเจอเลยเอ้าแล้วที่บ้านไม่ใช่แบบนี้นี่เอาในเรื่องสิบอลเอาในเรื่องที่บ้านไม่ใช่ดิลูกมึงพยายามสถิตกับบทหน่อยวะรักลูกฉันจริงไหมเอ้ารักมากค่ะหอมลูกฉันเสียที่สาธารณะแกไม่มีสิทธิ์พูดตาหนูแกเป็นลูกฉันถ้ามันรักแกจริงแล้วก็จูบลูกฉันอ่ะนี่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องไปตามใจเขาหรอกนะแกเชื่อพี่อย่าไปทำอย่างนั้นแกเป็นลูกแกเป็นแฟนไม่ใช่หรอโอ้พ่อเพ่อย่าไปห่อหมกอะไรให้มากนะหอมแก้มลูกฉันให้เชื่อแม่พอเอ้ารีบๆทันไปได้จบๆไปตัดปัญหาไม่งั้นก็ยื่นยัดเยียดยัดเยียดอย่างนี้เอาแกนเอาไปเอาสิแกมาเล่นลูกฉันจริงแกว่าสมบัติเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นแล้วกูหันหางตาไปเห็นเลยยังไงเหมือนแบบใกล้ๆแล้วมึงพิสูจน์อะไรก็ไม่รู้อ่ะกูก็ระวังตัวเต็มที่แล้วเนี่ยเอางี้พอแล้วแม่ไอ้เรื่องรักไม่รักเนี่ยนะยังไงผมบอกเลยแกนเขารักผมอยู่แล้วจะหอมไม่หอมมันก็ไม่เกี่ยวกับรักไม่รักฉันนี่นะจะบอกว่าฉันได้หาผู้หญิงดีๆดีตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าสวยยันเงาไหนคะแม่เอาออกมาเลยดีกว่าค่ะผู้หญิงที่แม่เลือกใจเย็นอย่าเถียงแม่อย่าเถียงแม่นี่เขาแม่ผมยิ่งเนี่ยมาหาแม่สิลูกจากนี้ต่อไปเธอจะต้องตกกระป๋องเพราะว่าหญิงเนียนเนี่ยฉันได้หมายมั่นปั้นมือให้แต่งงานตะหนูของฉันสวัสดีค่ะเจ้าคุณแม่เย้ยังเหลือเขายังไม่ช็อตหรอเอาไม่ตกใจกูสาช่วยเย้มึงเล่นผิดแล้วมึงเล่นเอาไว้เอาไว้เอาไว้พี่บอลเอาไว้เอาไว้พี่หันไปพร้อมกันมันต้องตกใจเวรไปชอบข้างใครนึกไม่ผิดอันไม่ได้ช็อตพร้อมกันดิคือถึงไม่เห็นแต่รู้เลยแบบกูก็รอนึกว่าจะมีใครตกใจฉันบอกเลยนะยิ้มเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยร่าเริงเพอร์เฟกต์และพร้อมที่เป็นสวัสดีค่ะเจ้าคุณแม่โอ้ช็อตแค่นี้เจ้าคุณแม่เอาอีกแล้วลูกชอบจังเลยเข้าวัดไปขโมยสบงเนี่ยลูกเจ้าคุณแม่อะไรลูกเจ้าคุณแม่เรียกแคลเซียมมาอะไรนะแคลเซียมชื่อแคลเซียมหรือว่าขาดแคลเซียมเจ้าคุณแม่เรียกแคลเซียมมาตายแล้วชอปูเนี่ยสิลูกนี่หนูไปห้อยปูมันดูไม่น่ารักไปห้อยข้างคาวอะไรพวกนี้เลยเจ้าคุณแม่เป็นกิฟต์ค่ะจากอุดมซีฟู้ดออกไปกินอาหารแล้วก็แถมแม่นี่มันคืออะไรกันไม่ได้เลยแกถามฉันไงตาหนูนั่นคืออะไรมันคืออะไรเจ้าคุณแม่ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณพี่จะตัดสินใจนี่หญิงเนียดหญิงเนียดคือผู้หญิงที่ฉันเนี่ยกำลังจะให้สมสู่กับลูกฉันสมรสหญิงรู้ค่ะหญิงไม่ใช่คนสวยแต่หญิงก็พร้อมที่จะเป็นภรรยาที่ดีของคุณพี่นะเจ้าคะแกพูดอย่างนี้ได้ไงฮะแกพูดอย่างนี้ได้ไงฮะแกพูดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวใจเย็นสภาพกูอย่างนี้มึงยังโกรธได้ยังคอยเหรอเนี่ยขนาดอย่างนี้นะมึงปีเท่า
ามาอย่างนี้นะถ้าใส่บทร้ายแล้วหนูก็ต้องเราต้องเป็นนางเอกไว้เราต้องสวยแอปลูกจะทำหนีได้ไงคะนี่มันผัวฉันอย่ามาแย่งนะมานี่แล้วแกอย่าไปทำเขาทำไมคะอย่าไปทำเขาสงสารเขาปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติไปเถอะไม่ใช่ภาพแล้วพี่นายคุณเจ้าคุณพี่ผมถามคุณจริงๆฮะนะคุณเคยมีอะไรกับมนุษย์มาก่อนหรือเปล่าเจ้าคุณพี่น้องเกิดมาเพื่อเสียสละเจ้าคุณพี่จะเลือกเขาก็ได้แต่อย่าลืมเผื่อใจไว้ให้น้องบ้างก็แล้วกันวันนี้น้องจะมีไปเอาแรงมาใส่ให้คุณเต็มไปหมดสง่าไว้ลูกสง่าไว้ลูกแม่แม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมมีเมียแล้วแม่จะมายัดเยียดผู้หญิงคนนี้มาให้ผมผมไม่เอาหรอกกลับไปดีกว่าเดี๋ยวเจ็บตัวเอาสิเอาสิปล่อยแขนผัวฉันเดี๋ยวนี้พ่อฉันที่ตายฉันก็ไม่ยอมจากคุณพี่ไปเชื่อผมนะครับฉันเกิดมาเพื่อเป็นสมบัติของคุณพี่คุณพี่ก่อนเฮ้ยคุณพี่นี่อะไรทำไมไม่ฟังกันบ้างเลยเนี่ยเอาไปตาโดนเล่นขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษแล้วล่ะค่ะยาซัสซาที NSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาที NSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาที NSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซาซัสซาที NSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวีอ่ะ